วัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Railway Channel TH กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวๆความคืบหน้าเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางรางของบ้านเรากันอีกเช่นเคยนะครับล่าสุดนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบนะครับการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับระหว่างรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลลาวและรัฐบาลจีนนะครับว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟนะครับระหว่างหนองคายไปถึงเวียงจันทน์นะครับพร้อมทั้งนะครับอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมลงนามความร่วมมือดังกล่าวนะครับในการประชุม1แถบ1เส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับหรือ Belt and Road Forum for International Cooperation นะครับซึ่งจะจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25นะครับถึง27เมษายนปี2562นะครับณกรุงปักกิ่งในประเทศจีนนะครับโดยเมื่อวันที่25เมษายนนะครับก็ได้มีการร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3รัฐบาลนะครับ3ประเทศนะครับก็ทั้ง3ประเทศก็ได้ส่งตัวแทนมานะครับก็ทางรัฐบาลไทยก็ได้ส่งท่านอาคมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับส่วนรัฐบาลจีนนะครับก็ได้ส่งรองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติมานะครับและรัฐบาลลาวนะครับก็ได้ส่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนะครับมาร่วมลงนามนะครับซึ่งบันทึกความร่วมมือดังกล่าวนะครับก็จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์นะครับในการเชื่อมต่อโครงการความร่วมมือด้านรถไฟนะครับระหว่างไทยและจีนนะครับและโครงการรถไฟระหว่างจีนลาวนะครับโดยการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงในทางขนาดมาตรฐานนะครับหรือว่า standard gauge ขนาด 1.435 เมตรนะครับระหว่างหนองคายถึงเวียงจันทน์นะครับจะใช้มาตรฐานทางเทคนิคของทางประเทศจีนนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีการสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่นะครับซึ่งจะตั้งอยู่ทางด้านท้ายน้ำนะครับของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นะครับก็คือสะพานที่เชื่อมหนองคายถึงเวียงจันทน์นะครับโดยสะพานแห่งใหม่นี้นะครับก็จะสามารถรองรับรถไฟความเร็วสูงนะครับที่วิ่งบนทางขนาด 1.435 เมตรหรือว่า standard gauge ครับและรถไฟธรรมดานะครับที่มีขนาดทางเนี่ย1เมตรนะครับหรือที่เรียกว่ามิตรเกจนะครับและหลังจากที่ทั้ง3ประเทศนะครับได้ร่วมลงนามความร่วมมือนะครับกันไปแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับฝ่ายไทยและฝ่ายลาวนะครับจะกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนภายในของแต่ละประเทศนะครับเพื่อขอความเห็นชอบนะครับการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหนองคายถึงเวียงจันทน์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายจีนเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนะครับดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนนะครับและจีนนะครับที่สำคัญต่อไปในอนาคตครับสำหรับรายละเอียดของสะพานแห่งใหม่ที่จะสร้างขึ้นนะครับก็จะเป็นสะพานสำหรับรถไฟโดยเฉพาะนะครับก็จะมีขนาดรางจะใช้ขนาดราง 1.435 เมตรนะครับแล้วก็จะย้ายรางรถไฟขนาด1เมตรนะครับจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นะครับก็จะนำมาอยู่ที่สะพานแห่งนี้ด้วยนะครับโดยได้ตกลงกันนะครับก็จะให้ทางจีนเนี่ยเป็นตัวกลางในการศึกษาออกแบบนะครับประเมินวงเงินในการลงทุนสะพานแห่งใหม่นะครับส่วนงบประมาณลงทุนเนี่ยก็คงจะต้องให้ออกกันคนละครึ่งนะครับระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวนะครับสำหรับการดำเนินงานนะครับของโครงการก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับก็คือระยะแรกเนี่ยจะพิจารณาให้จัดตั้งสถานีท่านะครับและสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้านะครับในฝั่งไทยและฝั่งลาวเพื่อเชื่อมต่อโครงการรถไฟจีนลาวนะครับมายังโครงข่ายรถไฟทางขนาด1เมตรนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับสำหรับระยะที่2นะครับก็จะเป็นโครงการความร่วมมือนะครับด้านรถไฟระหว่างไทยจีนนะครับช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับก็จะเชื่อมต่อกับสถานีดังกล่าวนะครับตามระยะที่1นะครับเพื่อเชื่อมต่อโครงการรถไฟจีนลาวนะครับและโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนนะครับและในส่วนความคืบหน้านะครับของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับในเฟสที่2นะครับช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับก็ปัจจุบันนะครับได้รับงบประมาณ750ล้านนะครับเพื่อเริ่มศึกษาการออกแบบแล้วนะครับก็คาดว่าในช่วง2เดือนหลังจากนี้นะครับจะจัดจ้างที่ปรึกษางานออกแบบได้นะครับโดยจะมีฝ่ายจีนเป็นผู้ช่วยนะครับในการออกแบบ
พื่อให้งานเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับขณะที่งบลงทุนนะครับฝ่ายไทยเนี่ยจะทำการลงทุนเองทั้งหมดนะครับก็เป็นที่น่าชื่นใจนะครับที่ระบบการขนส่งทางรางของเราเนี่ยก็มีข่าวดีกันมาเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะมาคอยอัปเดตกันต่อไปนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะมาพูดคุยกันนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีครับ